ครับก็สวัสดีครับวันนี้เราอยู่กับยูโทเปียในพาร์ทที่2ครับก็พยายามจะเล่นให้จบในวันนี้แล้วกันครับอาจจะ2ถึง3พาร์ทน่าจะจบนะตรงนี้ก็รู้สึกว่าจะไม่มีทางไปฮะแล้วเราต้องไปไหนอ่ะเนี่ยไอ้แต่ตรงนี้จำได้ว่ามีไอ้กุ้งแม่น้ำเข้าไปครับแล้วเข้าไปข้างในทำอะไรวะกุ้งเขาบอกกุ้งเป็นสัตว์สายพันธุ์เดียวกับแมงสาบครับแต่อยู่ในน้ำเฮ้ยความอร่อยมันหายไปเลยเนี่ยเป็นแมลงสาบเนี่ยถ้าไปไม่ได้เหรอโอ้ทางนี้รู้สึกจะไปไม่ได้ครับแล้วต้องไปทางไหนอ่ะซ้ายเหรอซ้ายก็ติดเอ๊โอ้ช่องลมนี่เข้าไม่ได้เดี๋ยวมาตามสัญญาครับมาอ่านอันนี้ก่อนพาร์ทที่เราไม่ได้อ่านการหายจากอาการโคม่าดูเหมือนว่าในปัจจุบันนี้เนี่ยจะยังไม่มีวิธีการรักษาหรือว่าการที่ใช้ยาที่จะรักษาได้นะครับยังไม่ค้นพบขึ้นมามีเพียงแค่การกุมมือคนไข้แล้วก็พูดคุยกับพวกเขาครับที่ดูเหมือนว่าจะดูเหมือนว่าจะทําให้ได้ผลขึ้นมามันเป็นวิธีการที่จะเรียกความทรงจําที่แท้จริงของเขากลับคืนมาครับเมื่อพวกเขาตื่นขึ้นมาอ๋อใช้กําลังใจล้วนๆเลยนี่หว่าแล้วเราต้องไปไหนตกลงต้องกลับไปหายูจังข้างบนเลยเหรอโอ้โหอ๋อหรือว่าจะไปที่เตียงโอ้โหไกลนะกลับไปที่เตียงเหรอคาดว่ายูจังน่าจะกลับไปที่เตียงนะครับเพราะว่าได้ยินเสียงจากคุณพ่อคุณแม่ในพาร์ทที่แล้วเลยเดาว่ากลับไปที่เตียงพ่อแค่นั้นแล้วเราก็ต้องเดินกลับไปที่ที่แสนห่างไกลโอ้มีอุปสรรคมากมายรออยู่โอ้โอ้ตกมาเพิ่มเฉยเลยไปครับเอ้ยตัวฉกนี่โอ้ไม่โดนอ้าวยุยจังอยู่นี่เองกว่าจะหาเจออันเด็ดเอาไปไหนอ่ะรอเราด้วยเดี๋ยวโดนงาบอีกหรอกเดี๋ยวไอ้หัวค้อนโผล่มาเอ้าโดนเฉยเลยโอ้โหวิ่งไม่วิ่งดีกว่าไหมเนี่ยโอ้หลบไม่ทันตายแน่นอนแบบนี้เอารอดแล้วเว้ยไม่ตายแฮะปลาสีน้ำเงินปลาสีน้ำเงินเต็มเลยมีให้เซฟก่อนเข้าห้องด้วยเซฟไว้ก็ดีครับเดี๋ยวตายชีวิตเหลือหนึ่งเองอ่ะไฟล์2แล้วกันป่ะยุยจังอ้าวโอ้มีแสงสีขาว2อันยุยนั่นมันอะไรยุยนั่นคุณพ่อกับคุณแม่ของเธอเหรออ้าวโอ้มีเสียงเรียกเข้ามาครับยุยพวกเรามาแล้วเดี๋ยวพวกเราจะมาอีกนะอ้าวแล้วก็ไปแล้วครับเอ้ายุยเดินตามพ่อแม่ไปแล้วอ่ะตามไปด้วยได้ไหมเนี่ยอ้าวลงล่างโอ้รอบที่แล้วปล่อยปลาครับมันเลยเปิดทางสว่างรอบนี้ไปไม่ได้เอ้าล่วงยุยอย่าล่วงนะดึงขึ้นมาเอ้ยชิบใจเย็นไม่ดีเลยนะเนี่ยดูเหมือนว่ามันจะมองไม่เห็นก้นของหลุมนี้เลยอ่ะมันน่าจะเป็นทางออกจากโรงพยาบาลครับซึ่งเราออกไว้ไม่ได้ยุ้ยที่นี่น่ะอยู่ในภายในความทรงจําของเธอใช่ไหมล่ะถ้าเธอจําเรื่องเกี่ยวกับพ่อกับแม่ของเธอได้แล้วก็บางทีเนี่ยพวกเราอาจจะไปข้างหน้าต่อได้นะอย่างเช่นเรื่องที่ว่าเธอเคยอยู่ที่ไหนมาก่อนแล้วก็เคยทําอะไรมาบ้างน่ะอย่ายอมแพ้นะมาพยายามด้วยกันเถอะนะพวกเราต้องหาอะไรเจอแน่นอนเลยอ๋อเพียกหน้าครับไปเฮ้ยไม่มีปลารีเลือดหน่อยเหรอปลาสีฟ้าอ๋อทำไมหยุดอ่ะเธอดูไม่ดีเลยนะเนี่ยไปนอนพักที่เตียงหน่อยไหมอ่ะฉันจะไปหาของก่อนฮะจะว่าไปเธอไม่ได้ถือสมุดนั่นอยู่กับเธอแล้วเหรอสมุดภาพปลาเอาหายไปแล้วยังไงกันแน่เนี่ยงงเลยแล้วเราต้องไปไหนอ่ะเดี๋ยวไม่มีปลารีเลื่อนให้นี่ผมตายได้ไงอ้าวชอบกระพริบแบบนี้นะไม่มีปลารีเลื่อนให้เดี๋ยวผมตายได้ง่ายๆเลยนะโอ้โหเหมือนมีสัญญาณเรียกคุณหมอยุ้ยนี่ฉันเองนะอ๋อเรียกได้ด้วยเหรอห้องของเธอดูเหมือนว่าจะมีโทรศัพท์อะเชื่อมต่อกับห้องของพยาบาลนะเนี่ยเพราะฉะนั้นแล้วยุ้ยฉันเจอมันแล้วล่ะที่ที่เธอเคยอยู่เนี่ย
เอาตอนนี้เนี่ยพยาบาลเธอแล้วก็ยุยทั้งหมดน่ะฉันจะบอกทุกอย่างเองแต่ว่าที่อยู่ของเธอเหมือนสัญญาณจะขาดหายครับมันคำพูดไม่ชัดเจนอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์มันเขียนว่างั้นอืมรู้สึกขนลุกเอ้ามีทางสว่างเปิดออกยุ้ยว่าฉันจะไลท์เอาเวเดี๋ยวเหมือนจะบอกให้รออ่ะ why where wait อ่ะน่าจะเป็นคำว่า wait อ่ะแต่เรารอได้ไหมอ่ะเป็นไปได้ไหมที่เราจะรอยังไงอ่ะนั่งเตียงนั่งวีลแชร์นอนรอไม่ได้ว่ะมันให้เราไปแล้วอ่ะโอ้ไม่นะไปคนเดียวเหรอต้องเล่นเป็นยุยด้วยโอ้โหโอ้ที่ไหนเนี่ยฮามายุยไม่รู้ครับช่างมันเถอะอ่านไม่ออกตรงพื้นมันตรงสื่อไม่ชัดอ่ะเอ๊ะเหมือนจะเป็นน่าจะเป็นแถวๆบ้านเกิดของยุยครับซึ่งอ้าวแล้วไม่มีทางให้ไปเลยนี่รู้อะไรเรามุดกลับไม่ได้ด้วยเอเข้าได้ไหมเอาเข้าได้นี่วะโอ้ปลาสีฟ้ารีเลือดปลาสีน้ำเงินเซฟโอเคครับเซฟไฟสองไปเรื่อยๆแล้วกันพาร์ทนี้อ้าวแล้วเข้าไปแล้วอ๋อไม่มีทางไปต่อเหรอเข้ามาเซฟไปเฉยเหรอเชโดไอชายแล้วต้องไปที่ไหนอ่ะอ๋อเฮ้ยน่ากลัวไม่ไปเจอมันได้ไหมเนี่ยตัวตลกหรือว่าควรจะเจอมันย่องเข้าข้างหลังดีไหมหรือว่าผ่านไปเลยหวัดดีคุณตัวตลกคุณตัวตลกขยับไม่ได้ใช่ไหมดีละขยับไม่ได้นะจริงป่ะเนี่ยเดี๋ยวก็เดินได้เชื่อหนูไม่เชื่อหรอกว่าคุณตัวตลกแกขยับไม่ได้อ่ะหนูยุยรู้ต่ออุ้ยนั่นเอ้าไปแล้วเหรอเอ้าเพื่อนก็ถล่มกลับไม่ได้แล้วดิเอ้าโอ้ถล่มหมดเลยอ่ะตกใจไอ้ทำไมถือโอ้คุณตัวตลกเป็น FC หนูเนี่ยคุณตัวตลกถือป้ายไฟด้วยอ๋ออย่างนี้นี่เองฮะหนูได้ยินเสียงอะไรด้วยล่ะคุณตัวตลกรู้ไหมขยับไม่ได้ใช่ไหมรู้แล้วเกมนี้มันเถอะเลยยังไงใกล้แล้วครับใกล้แล้วเอาวะตัวตลกหายเดี๋ยวมันเลข5เหมือนเดิมอ่ะทำไมเอ๊ะเหมือนว่าไอ้โบกี้นี้จะผักได้ครับเขาเรียกโบกี้เหรอที่ใส่ของน่ะโอ้เอาบ้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเสียงอะไรอย่าบอกนะเสียงยุยยุยพูดเหรอเอ้าโดนขังไว้แล้วอาการนี้เป็นจะทำอะไรตรงนั้นน่ะยุยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมโอ้โดดด้วยการตอบคำถามครับแปลว่า yes เหมือนบันไดมันจะพังร่วงลงมาเลยดิฉันเลยไม่มีทางเลือกต้องจะต้องใช้ลิฟต์นี่อ่ะแต่ว่าอยู่มันก็หยุดทำงานอ่ะแล้วฉันก็โดนขังอยู่ข้างในแล้วเนี่ยเมื่อกี้ทางบันไดมันถล่มจริงแหละเฮ้ยเอาว้าวอย่าล่วงใจเย็นไม่มีหน้าใหม่ด้วยเว้ยหน้าใหม่แต่คนเดิมเฮ้ยอย่าโอ้อย่าเพิ่งล่วงดิเฮ้ยเดี๋ยวให้ลงไปเหรอให้ลงไปข้างล่างเหรออย่าใจเย็นอย่าเพิ่งล่วงรอด้วยเฮ้ยโบกี้นี่ผักไปจึ๊บอ้อทันไหมเนี่ยตันไม่ทันดูเหมือนจะไม่ทันช้าไปคิดช้าไปนิดนึงอ่ะมันล่วงเรื่อยๆเลยอ่ะไม่นะอย่าเพิ่งล่วงเลยเฮ้ยตกใจโอ้ได้ลาสคัตเตอร์อันใหญ่มาเอามาทำไมอ่ะเดี๋ยวคัตเตอร์อันใหญ่เหรอตัดอะไรได้อ่ะไปช่วยเพื่อนของเธอซะช่วยเพื่อนของเธอซะเอ๊ะไม่ทันแล้วมั้งไม่ทันแล้วมั้งเกมโอเวอร์อ๋อเคโอ้คุณตัวตลกนี่หวังดีมากเลยเนี่ยคุณตัวตลก
ดูเหมือนว่าต้องเอาคัตเตอร์จากตัวตลกมาใช่ไหมแล้วก็ไปตัดคุณตัวตลกหนูขอโทษที่กลัวคุณตัวตลกเมื่อกี้หนูไม่ตั้งใจรอบนี้หนูจะไม่กลัวตัวตลกอีกแล้วหนูต้องไปเอาคัตเตอร์มาแล้วก็ไปตัดเดี๋ยวถ้ามีใครเข้าไปโดยไม่รับอนุญาตแล้วก็ก็คือตรงนี้มันจะถล่มปั๊บลงไปตรงนี้ก็ถล่มปึ้งไปทั้งชั้นเลยแล้วก็คุณตัวตลกหนูขอคัตเตอร์ก่อนได้ไหมอ่ะไม่ได้เหรอโอ้โหเนี่ยเอามาไม่ได้เหรอจริงดิหรือว่าไอ้ตัวตลกนี่เป็นทำให้ลิฟเสียวะแต่คุณตัวตลกบอกว่าให้เอาคัตเตอร์ไปช่วยเพื่อนของเรานะเป็นไปได้ไหมนี่ผักได้ผักรอเลยเตรียมการไว้เรียบร้อยครับตรงนี้วิชิบป้าเอ้ยเกิดอะไรขึ้นเนี่ยเราต้องไปเอาคัตเตอร์จากไอ้ตัวตลกนั่นให้เร็วที่สุดแล้วก็กลับมาตรงโบกี้ยุ้ยเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเครอบนี้ครับเราต้องช่วยอาการนี้ให้ได้โอ้ริบถล่มโอ้ไปแล้วเร็ววิ่งยุ้ยวิ่งเร็ววิ่งเร็วอ่ะไม่วิ่งยุ้ยวิ่งแล้วเฮ้ยจึบวิ่งไปลงไปหาตัวตลกก่อนคัตเตอร์เอาคัตเตอร์มาเร็วปึ๊บเอาคัตเตอร์มาอ๋อไปช่วยเพื่อนของเราใช่ไหมเฮ้ยชึบมันเป็นที่ตัดชัวเอาขึ้นไม่ได้ฮะทันไหมเนี่ยอย่าเพิ่งล่วงเกาะไว้เฮ้ยชึบใช้ไงอ่ะเดี๋ยวใช้ไม่ได้เฮ้ยมันมีคัตเตอร์แต่มันใช้ไม่ได้อ่ะเดี๋ยวไปช่วยเพื่อนของเราอ่ะมันช่วยได้แล้วมันเกาะไว้แล้วยังไงต่ออ๋อแซดกดแซดแล้วตัดอ๋อตัดแล้วนี่นะไม่ทันเหรอคงไม่ทันอ๋อเฮ้ยอาการนี้เร็วเดี๋ยวตัดให้ตัดเรียบร้อยอ๋อไอ้โบกี้เมื่อกี้ไว้ถ่วงเวลาให้เราไปเอาคัตเตอร์มาแล้วก็ตัดรอดแล้วโอ้รอบนี้อ๋อเหมือนจะเป็นครีมตัดเหล็กมากกว่าคัตเตอร์เนี่ยมันคงเหมือนกับฝันร้ายของเธอเลยสลบไปครับต้องทิ้งเธอไว้ก่อนนะทิ้งเธอไว้ก่อนจริงดิและไอ้ตัวตลกนี่จะมาข่มขืนพี่สาวของเราหรือไม่ คงไม่ใช่ไหมยุยเอาใครมาเอานึกว่าตัวตลกมาไม่ใช่ฮะอ่ะเอาเราจะได้เล่นอากาเนะหรือจะได้เล่นยุยต่อเนี่ยและยุยนี่ไม่ชอบมาพากลอย่างมากครับคือช่วยเราไว้ก็จริงนะแต่ทำไมไม่อยู่ด้วยกันก่อนนะทิ้งไว้เฉยเลยไปต่อห้องอะไรเนี่ยเหมือนว่าจะติดอะเปิดไม่ออกเลยมันเก่าแล้วล็อกเหมือนกันเอานี่ไงเกมปริศนาอย่างนี้นะครับเกมทางตันแต่ไม่ตันเจอแล้วยุ้ยคุณแม่ของยุ้ยเหรออ๋อก่อนเลยอ๋อใช่คุณแม่ไหมเนี่ยบ้านยุ้ยเหรอเนี่ยโอ้เยี่ยมเลยว่ะได้มาบ้านยุ้ยแล้วสบายแล้วดีแบบนี้อ๋ออีซี่ครับแบบนี้น่าจะจบเกมได้โดยง่ายดายยุ้ยคุณแม่ของเธอเนี่ยทำอาหารอร่อยยังเลยนะเนี่ยแต่แล้วทำไมถึงเรียกฉันมาเหรอเยี่ยมเลยเนี่ยไม่ว่าเธอจำคุณแม่ของเธอได้แล้วเหรอเนี่ยยุ้ยพยักหน้าน่าจะใช่แล้วล่ะอ้าวก็ฉันเจอมันเมื่อกี้นะที่โรงพยาบาลอ่ะมันเป็นของเธอใช่ไหมยุ้ยบันทึกการวินิจฉัยนารุมิยุยในแล้วก็อะไรไม่รู้รู้อะไรบ้างเนี่ยในประชากรของเธอครับแล้วก็ในอพาร์ตเมนต์คอมเพล็กซ์เธอเป็น
แล้วก็ที่อ้อแล้วก็มีแล้วก็ปัจจุบันแล้วก็กลายเป็น x ทั้งหมดแหละทุกอย่างคือ x ดูเหมือนว่าคำศัพท์มันจะเลื่อนล่างอะนะเลยอ่านไม่ค่อยออกเลยแต่ว่าฉันแน่ใจว่าเธอน่าจะอาศัยอยู่อพาร์ตเมนต์นี้นะฉันน่าจะไปถามคุณแม่ของเธอได้นะเกี่ยวกับไอ้เรื่องนี้เนี่ยยังไงก็ตามเนี่ยเราน่าจะจบเรื่องนี้กันได้แล้วเนี่ยบางทีเราน่าจะหาทางออกจากความฝันของเธอได้สักทีเรามาทำให้เต็มที่นะยุ้ยทำเราทำไมต้องทำอะไรอีกอะคือตอนแค่นี้ยังออกมาไม่ได้ใช่ไหมต้องเซฟไฟล์ไหนไฟล์ไหนเรียกจริงใจหรือจริงจังโอเคเหมือนว่าจะเป็นพวกพับกระดาษรูปปลาครับว้าวเธอทำเองเหรอเนี่ยยุ้ยอยากหน้าเธอนี่พับกระดาษเก่งจังเลยมีตุ๊กตาตัวตลกครับมีบางทีเนี่ยมันน่าจะเปียกฝนครับมันยังเปียกๆอยู่เลยชื้นๆอยู่ฮะอะเหมือนว่าได้กลิ่นอาเกโมโนคืออะไรวะอาเกโมโนคืออะไรไปเซิร์ชรูปมานะครับอาเกโมโนคือของทอดๆสักอย่างนึงนะครับของญี่ปุ่นอ้าวแดงย่างคนแล้วล่ะแบบนี้แดงแบบนี้นี่ใช่ตัวสั่นเลยเอ้าทำไมขางอแบบนั้นน่ะขาบิดเลยเอาหน้าซีดเลยฮะยุ้ยเป็นไรอ่ะหืมเหมือนว่ามีบางอย่างแปลกๆกับยุ้ยเอ๊มันต้องไม่มีอะไรไม่ดีครับหืมฉันจะไปแล้วนะโอเคนะเดี๋ยวทำไมยุ้ยเป็นแบบนั้นน่ะยังไม่อยากเซฟด้วยดิคุณแม่ทำอะไรอยู่ทอดอะไรอยู่เหรออ๋อหนูต้องขอบคุณมากเลยนะแต่ว่าเหมือนว่ายุยจะแปลกไปนิดหน่อยนะยุยเหมือนว่าจะไม่อยากมาที่นี่ใช่ไหมเอ๊ะอ๋อใช่งั้นอย่างแรกเลยก็หนูจะเดี๋ยวเราจะกินหรือไม่กินดีอ่ะโอ้ตามมารยาทเฮ้ยมันของตามมารยาทต้องกินดิรีเลือดเหรอเยี่ยมรีเฮดพีทั้งหมดครับคุณพ่อของยุ้ยเนี่ยจากไปแล้วเหรอมันคงเป็นเรื่องที่น่ายินดีมากเลยนะถ้ายุ้ยได้ตื่นขึ้นมาเร็วๆนี้เนี่ยถ้าคุณไม่คิดอะไรแล้วก็บอกฉันได้ไหมว่าทำไมยุ้ยถึงอยู่ในการโคม่าน่ะคาเนซังขอบคุณมากเลยนะที่คุณพายุ้ยมาด้วยตลอดจนมาถึงที่นี่ได้เนี่ยต้องขอบคุณมากเลยต้องขอบคุณคุณที่ช่วยยื้อชีวิตของยุยให้ดำเนินต่อไปได้เรื่อยๆแปลกๆฮะบทพูดนี่แม่งคุณจะพายุยมาหาฉันได้ไหมเดี๋ยวทำไมอ่ะให้ไปพายุยมาเหรอแน่ใจเหรอไปได้ไหมเนี่ยหนูหนีก่อนได้ไหม หนีไม่ได้ด้วยโอ้ยุยเป็นไรไปยุ้ยเป็นไรไปเหรอเนี่ยมีอะไรบอกได้นะเนี่ยมีบางอย่างแปลกๆกับเธอแล้วเนี่ยโอ้อุ้มเลยอุ้มไปเหรอไม่เอาดิอุ้มบอกหน้าต่างแล้วคุณตัวตลกรอบนี้ช่วยดูได้ไหมเนี่ยไม่ได้ละมังมีรูปภาพครับเหมือนจะเป็นรูปภาพใช่ไหมถ้าผมไม่ได้มโนเองเราเอาไปไหมควรจะไปหาดีไหมอะคาเนซังมันเป็นความผิดของฉันเองบ้านไฟไหม้เหรอยุยฉันขอโทษ
ฉันขอโทษหนี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 ไฟลามแล้วโอ้ต้องไปไหนเนี่ยโอ้ทางเปิดทางเปิดโอ้เหยียบไฟเลื่อนรถไปดิไปไม่ได้เหรออ่ะตายแน่เลยอ่ะตายจริงด้วยว่ะแสดงว่ายูอินรู้ว่าบ้านไฟไหม้ใช่ไหมเลยไม่อยากมาหรือว่านึกอะไรออกไม่กินคุณพ่อของยูอินอ่ะมันจะต่างกันไหมที่เรากินกับไม่กินมีอะไรแปลกไปเหรอมาออกไปเลยไม่ต้องคุยกับมันได้ไหมไม่ได้ฮะหลังการนี้ตั้งทั้งหมดเป็นความผิดของฉันเองเหมือนเดิมทุกอย่างครับยุ้ยน่ะฉันขอโทษขอโทษอ๋อวิ่งก็คือมันอันนั้นครับมันเข้าไม่ได้อ่ะเฮ้ยต้องไปทางนี้เหรออ่านี่ก็จะให้เข้าในนั้นโอ้ไฟดักโอ้ไฟอย่างเกียนอ่ะดักด้วยว่ะกินแล้วมันก็ให้รีเลือดอ่ะนะมันก็ต่างกันตรงนี้ป่าววะรีเลือดกับไม่รีเลือดไม่กินก็ไม่ได้รีเลือดแค่นั้นเองนะมันจะส่งผลอะไรกับฉากจบไหมเนี่ยกินกับไม่กินเนี่ยแม่ขอโทษไปวิ่งไฟไหม้บ้านเลยนะไอ้ชายโอ้หลบปุ๊บล่วงมาหลบปั๊บวิ่งซิกแซกฟูชเฝ้าโอ้ดูอย่างเกรียนอ่ะเอ้าแล้วหลบยังไงอ่ะไม่มีทางหลบได้นี่วาอ่ะนี่มันก็แค่ฝันน่ะถ้านี่เป็นความฝันแล้วก็ตื่นสักทีดิโอ้ล่วงโดดหัวจุ่มลงมาเลยทิ้งดิ่งว้าวยุ้ยว้าวเหมือนจะมาโผล่อีกแอเรียนึงที่มีแต่สีน้ำเงินครับไปไหนได้อะเนี่ยต้องทำอะไรต้องไปไหนยังไงลงล่างโอเคนารูมิยุยเนี่ยอยู่ในอาการโคม่าเนื่องจากสูดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์เป็นพิษมากเกินไปอ๋อก็คือไฟไหม้แล้วได้รับควันครับคือแบบดมกลิ่นควันมากเกินไปก็คือก็พนักงานดับเพลิงบางคนเนี่ยไม่ได้โดนไฟไหม้ตายนะครับแต่เขาน่ะถ้าไม่ใส่หน้ากากออกซิเจนเนี่ยจะโดนก๊าซคาร์บอนเข้าไปครับมันเป็นพิษนะครับหลังจากที่ช่วยเธอออกมาจากกองไฟได้เนี่ยจากในห้องอพาร์ตเมนต์ของเธอเนี่ยเธอก็ถูกนำมารักษาตัวที่โรงพยาบาลรักษาตัวเอ้าเหมือนมีใครกำลังทำอะไรอยู่อ๋อต้องรีบไปแล้วยุยนั่นยุยนี่นะเดี๋ยวมีอีกอันนึงยังอ่านไม่ครบเลยอ่านก่อนคุณแม่ของเธอน่ะเสียชีวิตแล้วก็คุณปู่คุณย่าของเธอน่ะก็ต้องรับเธอไปดูแลถ้าผมอ่านไม่ผิดนะผมไม่แน่ใจนะครับมีคำหนึ่งที่แปลไม่ได้เมื่อกี้น่าจะเป็นรับไปดูแลนั่นแหละยุยฉันมาแล้วยุยเฮ้ยชึบยุยฉันขอโทษนะมาโผล่กันในโรงพยาบาลเดิมแล้วอ้าวซะงั้นพวกเรากลับมาแล้วเหรออุ้มไปด้วยดิอุ้มไปไม่ได้ฮะทิ้งไว้ตรงนี้มีแสงเฮ้อ้าวทำไมมาอยู่ชั้นนี้อ่ะเปิดไม่ออกเปิดไม่ออกนี่ก็คงเปิดไม่ออกเช่นกันไปหาน้องโรมาโอเคต้องไปหาน้องโรมาแหละมีทางเดียวแล้วครับที่ไปได้ในตอนนี้ปึ๊บอะจะพวกโรมาว่าไงวะตีพวกเธอไม่เป็นไรใช่ไหมเนี่ย
าบอกรัวมาเป็นสัตว์ที่หืนกามยุ้ยดูสิอ๋ออ๋ออ๋อถอยหลังโอ้โรมาเป็นมิตรน่ารักอ๋อบางทีเนี่ยมันอาจจะอยากจะขอบคุณที่ช่วยลูกของมันไว้นะอ๋อฮ่ายังไงต่อเหมือนกับพ่อแม่กับเด็กๆเลยเนี่ยอ๋ออ๋อไปแล้วเว้ยยุ้ยลอยขึ้นไปได้ไงยุ้ยเอ๊ะฉันเข้าใจนะรู้แล้วล่ะนั่นสินะนี่คือที่ของเธอใช่ไหมยุ้ยเธอต้องอยู่ที่นี่แล้วเธอก็จะไม่รู้สึกโดดเดี่ยวอีกใช่ไหมยุ้ยฉันคิดมาสักพักหนึ่งแล้วล่ะว่าฉันต้องไปแล้วล่ะฉันคิดว่าคงถึงเวลาที่พวกเราต้องพูดว่าลาก่อนกันแล้วล่ะใช่เธอก็ด้วยนะขอบใจนะเมื่อกี้ยุ้ยน่าจะบอกว่ารักษาตัวเองด้วยดูแลตัวเองด้วยอะไรอย่างนี้ครับอ้าวจบงี้เหรอเป็นเอนดิ้งที่เรากับยุ้ยไม่ได้ไปด้วยกันเหรอมันมี3เอนดิ้งนะครับถ้าผมอ่านมาแล้วจำไม่ผิดต้องไปแล้วทิ้งยุ้ยไว้อย่างนี้จะดีเหรอแต่ยุยบอกว่าไม่อยากอยู่คนเดียวนี่นะเฮ้ยแต่ยุยออกไปก็ได้อยู่กับเราได้นะอ้าวน้ำตาหยดเฮ้ยอย่าทิ้งยุยไปดิอยู่ในโลกแห่งความฝันเพราะความจริงมันเจ็บปวดเหรอไม่เอานะอ๋อจบจริงด้วยอ่ะสุดท้ายยุ้ยก็เลือกที่จะอยู่ในโลกแห่งความฝันครับเพราะว่าความเป็นจริงมันเจ็บปวดครับเพราะว่าครอบครัวของเขาจากไปหมดแล้วผมคิดว่ามันต้องมีทางที่ดีกว่านี้นะเพราะว่าไม่รู้สิคุณเราต้องยอมรับความจริงครับแล้วก็ผ่านไปให้ได้ดิจริงไหมต้องมีวิธีที่เราช่วยยุ้ยได้นะเอาออกมากับอากาเนะแล้วก็อยู่ด้วยกัน2คนจบแบบไวๆดีกว่าเอาเป็นว่าพาร์ทนี้ก็พอแค่นี้ก่อนแล้วกันครับไว้ต่อกันในคราวหน้านะครับไว้จะหา True Ending ให้เจอมีคนบอกว่าเกมนี้ True Ending เนี่ยเยี่ยมยอดมากกระเทียมเจียวกระเทียมดองเลยทีเดียวโอ้จบแบบนี้นะขายทัวร์ดีกว่า Normal End ครับต่อกันในคราวหน้าบ๊ายบายไว้มาหาเอ็นอื่นกัน